วัสดีค่ะดิฉันสุภการวิริยเสถียรดำเนินรายการเคอร์ดี้นิววันนี้เราจะมาพูดถึงโครงการการจัดการอัญมณีท้องถิ่นนำโดยดร.สมฤดีสาธิตคุณผู้เป็นหัวหน้าโครงการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตวันอินนักวิจัยในโครงการอาจารย์ทั้งสองท่านประจำอยู่ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานั่นเองค่ะล่าสุดได้มีการร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรการพัฒนาอัญมณีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแพร่วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ทั้งสองท่านมานั่งพูดคุยและให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์สมฤดีและอาจารย์กฤตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์คะก่อนอื่นค่ะอยากทราบถึงที่มาของโครงการการจัดการอัญมณีท้องถิ่นค่ะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคะค่ะโครงการการจัดการอัญมณีท้องถิ่นนะคะเริ่มจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรสวัสดิ์วัฒนกูลค่ะอดีตท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์ค่ะตอนนั้นท่านคิดว่าท่านทำวิจัยเกี่ยวกับทางด้านแร่แล้วก็อัญมณีท่านก็มีความคิดว่าทรัพยากรแร่ทรัพยากรอัญมณีเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปและเราไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นการจัดการเพื่อให้ได้ใช้ทรัพยากรแร่อัญมณีอย่างมีคุณค่าที่สุดให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็น่าจะทำให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ทรัพยากรนี้อย่างคุ้มค่าท่านก็เลยดำเนินโครงการการจัดการทรัพยากรอัญมณีของท้องถิ่นโดยที่มีการเข้าไปวิจัยทรัพยากรอัญมณีในแหล่งต่างๆในประเทศไทยตั้งแต่จันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดแพร่สุโขทัยอุบลราชธานีนะคะท่านทำโครงการเอาไว้จากนั้นพอดีท่านย้ายไปเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนฉันก็เลยมารับหน้าที่ดูแลโครงการนี้ต่อค่ะค่ะแล้วกรอบการทำงานของโครงการนี้ค่ะอาจารย์จะเน้นส่วนใดเป็นหลักคะครับก็เดิมทีนะครับเราต้องทราบอยู่ก่อนนะครับว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับค่ะนะมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ2ของประเทศไทยทุกปีนะมีมูลค่ามากกว่า400,000 ล้านบาทค่ะซึ่งถือว่าค่อนข้างมากค่ะนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตค่ะซึ่งทั้งหมดในแง่ของทางด้านเศรษฐกิจในการส่งออกนั้นทั้งหมดคือคนไทยเป็นคนทำเองทั้งหมดเลยนะครับเรื่องตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำแล้วมาพูดถึงอุตสาหกรรมต้นน้ำก่อนอุตสาหกรรมต้นน้ำมันก็เป็นเขาเรียกว่าคือแหล่งอัญมณีแหล่งพลอยเนี่ยนะครับซึ่งบ้านเรามีเยอะทับทิมสยามทับทิมหรือว่าไพลินหรือว่าจะเป็นบุษรากรรมของเราเนี่ยขึ้นชื่อระดับประเทศระดับโลกนะครับทีนี้แหล่งที่สำคัญต่างประเทศไทยก็จะมีที่จังหวัดจันทบุรีตราดซึ่งปัจจุบันเหลือน้อยเต็มที่แล้วจังหวัดกาญจนบุรีก็ปัจจุบันก็เหลือน้อยแล้วจังหวัดแพร่นี่คือในอดีตเนี่ยเป็นแหล่งที่ค่อนข้างที่ใหญ่สำหรับไพลินนะครับปัจจุบันก็เงียบแล้วบนราชธานีก็เป็นแหล่งอีกแหล่งหนึ่งที่ปัจจุบันก็ไม่มีการทำดังนั้นโครงการดังกล่าวเนี่ยคืออย่าลืมนะครับว่าถ้าเราจะรักษาความเป็นผู้นำทางด้านอัญมณีเราจะต้องมีอุตสาหกรรมทั้ง3รูปแบบคือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำคือแหล่งถ้าเราไม่มีแหล่งวัตถุดิบให้ผู้ชาวต่างชาติหรือผู้ที่จะซื้อที่เข้ามาชมเราก็จะไม่ได้เป็นผู้นำทั้งทางด้านอัญมณีของโลกเราก็เกิดการอนุรักษ์แหล่งโดยการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวอันนี้คือกรอบทำงานแรกกรอบทำงานที่2เมื่อเรามีแหล่งอยู่เดิมเรามีช่างฝีมือพัฒนาฝีมือเนี่ยแรงงานทางด้านการเชียร์นายพอเนี่ยเราถือว่าเก่งติดอันดับโลกต้นๆของโลกนะครับเรามีภูมิปัญญาภูมิความรู้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันรวมถึงการเผาด้วยนะครับถ้าเราไม่มีการส่งเสริมไม่มีการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ป้อนเข้าไปสู่อุตสาหกรรมความเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมกลางน้ำในการแปรรูปวัตถุดิบเราก็จะไม่ถึงเลยมูลค่าการส่งออกเราก็จะลดลงตัวนี้นะครับเป็นกรอบที่2ของการทำงานสรุปโดยสั้นๆง่ายๆเลยก็คือว่า1ให้ความรู้อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรอัญมณีของประเทศไทย2พัฒนาฝีมือแรงงานสร้างบุคลากรทางด้านอัญมณีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเจรไนการ
ออกแบบหรือการสำรวจแหล่งอัญมณีอันนี้ครับคือกรอบการทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับโจทย์มาจากรัฐบาลค่ะแล้ว อย่างทัพทิมไพลินนะคะอาจารย์ตรงเนี้ยเราจะแบ่งเป็นจังหวัดไหมคะหรือว่าในแต่ละจังหวัดเขาจะมีรวมๆเหมือนกับว่าไพลินจะปนอยู่กับทับทิมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบ่งไหมคะประเทศไทยนะคะจันทบุรีตราดเนี่ยจันทบุรีเราจะมีชื่อเสียงทางด้านพลอยไพลินพลอยเขียวส่องนะคะจะเป็นพลอยที่พบในจันทบุรีเยอะรวมถึงบุษราคำแต่ถ้าเป็นจังหวัดตราดก็จะเป็นทับทิมสีแดงนะคะก็ที่เราเรียกว่าทับทิมสยามในอดีตที่มีชื่อเสียงมากๆค่ะส่วนทางจังหวัดแพร่ก็จะเป็นไพลินเหมือนกันแต่เฉดสีก็จะแตกต่างจากจันทบุรีซึ่งจันทบุรีก็จะเป็นสีน้ำเงินปนเขียวแพร่ก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มมากๆค่อนข้างจะคล้ำๆหน่อยส่วนกาญจนบุรีก็จะเป็นไพลินโทนสีน้ำเงินอีกแบบนึงจะเป็นน้ำเงินปนเทานะคะซึ่งเฉดสีของพลอยในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวทางโครงการวิจัยก็เลยได้ดำเนินการศึกษาลักษณะเฉพาะของพลอยจากจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นฐานข้อมูลด้วยว่าพลอยแต่ละที่แต่ละแหล่งมีความแตกต่างกันยังไงค่ะแล้วที่โชว์อยู่ข้างหน้าค่ะจะเป็นของจังหวัดอะไรบ้างคะอาจารย์ก็จะมีทับทิมของจังหวัดตราดนะคะทับทิมสยามซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างจะอาจจะหายากนิดนึงที่เป็นเม็ดใหญ่เพราะว่าในอดีตเขาก็ทำเหมืองการมีธุรกิจมีตลาดค้าพลอยส่วนอันนี้จะเป็นไพลินจากกาญจนบุรีแล้วก็บุษราคำกาญจนบุรีค่ะและในโครงการนี้ค่ะแน่นอนว่าอาจารย์ต้องมีการจัดอบรมหรือว่าจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนหรือว่าอาจารย์ที่สนใจหลังจากที่อาจารย์ได้มีการจัดอบรมไปแล้วเนี่ยอาจารย์มีเสียงตอบรับกลับมายังไงบ้างคะอาจารย์เสียงตอบรับค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็อย่างแรกเนี่ยคือเยาวชนคนไทยรุ่นใหม่ไม่ค่อยทราบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งอัญมณีที่สำคัญอันดับหนึ่งของโลกในอดีตนะครับที่เป็นพลอยเนื้อแข็งนะฮะแล้วก็บางแหล่งเช่นอย่างที่จังหวัดแพร่เด็กในจังหวัดแพร่ไม่รู้เลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยบ้านตัวเองเนี่ยเป็นแหล่งพลอยไพลินขนาดใหญ่ที่แบบคนทั่วสารทิศของประเทศไทยเนี่ยจะต้องเข้ามาให้ได้แม้กระทั่งคนจังหวัดจันทบุรีเองคนจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยขึ้นมาเลยขึ้นมาเพื่อที่จะแสวงหาพลอยในอดีตนะประมาณ40ปีที่ผ่านมาไอ้ตัวนี้แหละครับคือเราถึงได้จัดโครงการเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเป็นสิ่งที่เป็นภารกิจที่ต้องทำก็คือให้องค์ความรู้แก่ชุมชนแล้วก็สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้และหวงแหนพื้นที่นี่เป็นรูปแบบของการจัดอบรมนะครับในการดำเนินการโครงการเราก็จะแบ่งเป็นอันแรกเลยคือให้เขารู้ว่าแหล่งต้นกำเนิดของเขามีลักษณะธรณีวิทยาเป็นอย่างไรเกิดมาได้อย่างไรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งทางด้านผมขออนุญาตเรียกเป็นคลันดัมแล้วกันเพราะคลันดัมมันก็รวมทั้งไพลินทั้งทับทิมบุษราคำเขียวส่องนะเป็นแหล่งต้นกำเนิดมาจากลาวาใต้โลกที่ดันขึ้นมาซึ่งลาวาตรงนี้เมื่อแข็งตัวแล้วเป็นหินบาซอลที่นำพลอยขึ้นมาด้วยซึ่งจะแตกต่างจากหลายๆที่ในประเทศในทั่วโลกอย่างเช่นถ้าเป็นพม่าก็จะเป็นลักษณะของหินแปรซึ่งไม่เหมือนกับบ้านเราสีบ้านเราที่สวยกว่าจะบอกว่าสวยกว่าก็ไม่เชิงผมเป็นคนไทยยังไงผมก็ดูผมไทยก็สวยอยู่แล้วนะครับทีนี้พอเราให้ความรู้แก่เยาวชนและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปพอเขาทราบเขาก็รู้แล้วว่าแหล่งของเขายังพอมีอยู่นะปรับรูปแบบให้เป็นการท่องเที่ยวโดยทางทีมของภาควิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้พบกันครับโดยท่านอาจารย์สมบูรณ์แล้วก็ทางผมนะครับก็เราก็เลยสร้างบุคคลขึ้นมาเช่นยุวะมักคุเทศหรือมักคุเทศท้องถิ่นเพื่อให้เขามีองค์ความรู้ทางด้านแหล่งก่อนเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตเพราะหลังจากนั้นเราสร้างเยาวชนให้เข้าใจหรือว่าคนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยให้เข้าใจแล้วว่าแหล่งอัญมณีเขามีอยู่จากนั้นเราค่อยสร้างองค์ความรู้ทางด้านพลอยวิธีการดูอัญมณีเบื้องต้นวิธีการจัดจำแนกอัญมณีนะครับให้กับครูอาจารย์แล้วคราวนี้เราต้องการอบรมครูผู้สอนเพื่อให้เขาไปสอนต่อนะครับหรือว่าประชาชนที่สนใจเนี่ยที่สนใจจริงจากนั้นพอเขามีองค์ความรู้ทางด้านอัญมณีแล้วอันดับถัดไปเราคัดเฉพาะแต่ผู้ที่สนใจแล้วผู้มีทักษะทางด้าน
ทางด้านการจิรนัยหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านช่างหน่อยเช่นกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเป็นลักษณะของอาจารย์จากเทคนิคจากที่ต่างๆนะครับทั่วประเทศไทยแล้วแต่ใครสมัครมานะแล้วก็คนที่สนใจที่พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเราสามารถที่จะป้อนเข้าไปสู่ในอุตสาหกรรมอัญมณีในอนาคตได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางโครงการก็ได้สร้างเป็นรูปแบบของหลักสูตรระยะสั้นโดยการที่เราเนี่ยได้เชิญอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคนิคจากจังหวัดแพร่หรือจันทบุรีหรือว่าที่อื่นที่สนใจนะครับไปจัดอบรมนะครับโดยเราทำบันทึกข้อความการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางโครงการนะครับกับทางวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีซึ่งเขาจะมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจีนไหนค่อนข้างเก่งมากนะครับซึ่งเราก็นำอาจารย์ผู้สอนจากที่อื่นต่างๆนะครับที่เราต้องการจะอบรมเขาเนี่ยไปอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคเพื่อให้เรียนรู้วิธีการจีนไหนอย่างถูกต้องนะครับจากนั้นเราก็ส่งกับอาจารย์ที่อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปอยู่คุ้มนอนตัวเองหรือว่าวิทยาลัยตัวเองที่สังกัดอยู่จากนั้นก็การอบรมโดยเราเป็นพี่เลี้ยงให้โดยขั้นตอนการอบรมก็จะเริ่มแต่ทางด้านธรณีวิทยาเบื้องต้นเกี่ยวกับห้องกับแปลงที่มีอยู่สองก็คือการดูอัญมณีนะครับไม่ว่าจะเป็นอัญมณีรูปแบบไหนอัญมณีสังเคราะห์เพื่อเขาต้องแยกให้ได้ก่อนจากนั้นก็อบรมเชียงในเบื้องต้นแล้วลำดับไปที่เราจะทำก็คือการอบรมเชียงในเหลี่ยมซึ่งเป็นอบรมขั้นสูงแล้วซึ่งเราหวังว่าถ้าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยที่เราสร้างอาจารย์ผู้สอนนะครับเขากลับเข้าไปวิทยาลัยเทคนิคแล้วเขาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปได้เราก็จะสร้างนักเชียงในซึ่งปัจจุบันขาดแคลนจำนวนมากนะครับมีหลายบริษัทที่ต้องส่งไปเชียงในที่ประเทศจีนซึ่งตรงนี้เราเงินมันหายมันต้องเราต้องแรปเงินให้มันอยู่ในประเทศไทยครับอีกอย่างนึงนะครับที่ผมภูมิใจครับทางคณะทำงานภูมิใจมากก็คือเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีปณิธานอยู่แล้วว่าเราจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ของอาจารย์แล้วองค์ความรู้จากงานวิจัยทั้งหมดเข้าสู่ชุมชนโครงการนี้นะครับเราเอาทั้งองค์ความรู้ที่เราพัฒนาบ่มเพาะขึ้นมาทางด้านธรณีวิทยาทางด้านเทคนิคการจำแนกอัญมณีขั้นสูงการปรับปรุงคุณภาพเข้าสู่ชุมชนให้เขามีรายได้ให้เขามีความมั่นคงในชีวิตเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นในตัวด้วยถูกต้องไหมตัวนี้ครับเป็นจุดหลักด้วยส่งเสริมกับตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเราไม่อยากให้ชุมชนนะคนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่เขาเรียกว่าย้ายออกนอกภูมิภาคตัวเองอยากให้เขากลับบ้านเกิดกลับมาทำงานที่นี่เศรษฐกิจมันจะหมุนเวียนครับค่ะก็คือเหมือนกับว่าใช้ทรัพยากรในบ้านของตัวเองให้เป็นประโยชน์ถูกต้องไหมคะอาจารย์ค่ะแล้วจุดเด่นของโครงการอาจารย์จะเน้นส่วนไหนเป็นจุดเด่นของโครงการไหมคะสำหรับจุดเด่นของโครงการคิดว่าเป็นการสร้างอาชีพให้กับท้องถิ่นค่ะเพราะว่าจากการที่เราทำวิจัยนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาแล้วก็คืนกลับสู่ชุมชนให้คนในท้องถิ่นเนี่ยได้มีอาชีพไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์เวลามีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็สามารถพานักท่องเที่ยวชมสถานที่ชมแหล่งทรัพยากรของตัวเองได้จากนั้นก็พอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็นำไปสู่การมีการค้าขายสร้างรายได้ขึ้นอาจจะขายสินค้าที่เป็นจุดเด่นของเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดเห็นว่าอาจารย์ได้มีการร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาอัญมณีที่กับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะก็มีเซ็น MOU กันกับวิทยาลัยเทคนิคแพร่เราก็ไปจัดอบรมการเจรนัยขั้นแรกก็จะเป็นจำแนกอัญมณีเบื้องต้นแล้วก็อบรมเจรนัยเบื้องต้นก่อนที่จะต่อยอดเป็นขั้นต่อไปค่ะในอนาคตจะมีการวางแผนไว้ว่าจะมีการลงนามกับ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอื่นบ้างไหมคะอาจารย์จากวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับคือเราจะอันดับแรกเราจะมุ่งเน้นแหล่งศักยภาพอัญมณีก่อนก็มีจังหวัดที่จันทบุรีตราดกาญจนบุรีแพร่นะครับสุโขทัยนะครับก็จังหวัดเหล่านี้จะได้เป็นจังหวัดศักยภาพก่อนเพราะเนื่องจากว่า
เราการจัดอบรมเนี่ยแล้วก็จัดการสร้างบุคลากรขึ้นมาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเราต้องเน้นว่าชุมชนหรือว่าทางประชาชนเขารู้ก่อนว่าอะไรเขามีจะง่ายแก่ใจรักนะให้มันเกิดใจรักในปี2557ครับทางมีได้มีการจัดอบรมแล้วก็มีการออกเขาเรียกว่า excursion นะครับนักศึกษาของนักวิจัยอัญมณีทั่วโลกรวมถึงผู้ประกอบการอัญมณีด้วยซึ่งทางท่านเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่เขาเห็นอัญมณีสวยๆมาเต็มไปหมดแล้วนะคือแบบจะซื้อเท่าไหร่เขาก็ซื้อได้อยู่แล้วแต่เขามาติดกับดักอยู่ที่แพร่ซึ่งทางเราเนี่ยได้วิจัยเรียบร้อยแล้วว่าแหล่งพลอยแพร่เนี่ยยังมีอยู่และพร้อมที่จะเป็นศักยภาพในการสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ผมได้เปิดเป็นแหล่งให้เขาลองให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยครับและคนที่มาทั้งนักศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้ลองล่อนพลอยกับมือ3-4ชั่วโมงเขาไม่ไปไหนเขาเฝ้าอยู่นั้นนะได้เม็ดพลอยนะครับเล็กมากๆเลยประมาณสัก1-2 มิลลิเมตรซึ่งถ้าเทียบมูลค่าเขาไม่มีเลยนะขายไม่ได้แต่มันได้เขาเรียกว่ามันได้อารมณ์ร่วมมันได้ความภูมิใจค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านค่ะฝากถึงน้องๆนักวิจัยรุ่นใหม่ค่ะที่กำลังทำผลงานวิจัยค่ะให้ประสบผลสำเร็จเหมือนกับอาจารย์ค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ทุกท่านนะคะแล้วก็แนะนำให้อาจารย์ทำเครือข่ายค่ะสร้างเครือข่ายนักวิจัยร่วมกันอาจจะเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์ที่ทำวิจัยมาก่อนหน้านี้แล้วให้เป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ด้วยกันมาร่วมทำวิจัยร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยค่ะค่ะครับสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับเราชอบอะไรเรารักอะไรเราทำอย่างนั้นทำไปเลยครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ทุนวิจัยซึ่งผมเนี่ยมีประสบการณ์ไม่ได้รับทุนวิจัยบ่อยมากซึ่งผมก็ไม่สนใจผมอยากจะทำผมก็ทำพอเราทำไปเรื่อยๆแล้วนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลงานโดยเฉพาะที่ผมทำงานวิจัยเพื่อชุมชนเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีนะครับเห็นชัดเลยครับว่ามันมีความสุขมากในการทำประโยชน์แล้วชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยได้เอาไปใช้เรารู้สึกภูมิใจมากเลยตัวนี้มันจะเป็นอะไรที่เป็นแรงผลักดันและเป็นกำลังใจให้กับตัวเองแล้วถ้านักวิจัยรุ่นใหม่นะครับได้ลองทำอย่างนี้ผมมั่นใจว่าท่านเนี่ยจะภาวนาตัวเองเนี่ยเป็นนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคมไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับ Curdy News ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ